สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Life Now อยู่ผมเต้ยอีกแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง Samsung Galaxy Z Fold 3ที่อยู่ในมือผมนี่เลยนะครับผมก็ใหญ่พอสมควรเลยแหละนะครับมันก็แท็บเล็ตย่อมๆได้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆช่องเขาก็พูดเขาก็รีวิวเขาอะไรกันไปครบหมดแล้วซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากจะลองใช้จริงๆจังๆสักประมาณเกือบ2อาทิตย์ก่อนนะครับผมแล้วผมก็ค่อยมาพูดแบบเต็มที่ไปเลยว่าเอ้ยประสบการณ์ใช้งานผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมข้อสังเกตผมเจออะไรบ้างข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมทีนี้ผมจะพูดถึงประสบการณ์กันเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับไฮไลท์หรือว่าสเปคไฮไลท์เนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยว่ามันมีสเปคประมาณไหนเนาะเราจะไม่พูดสเปคเราจะข้ามไปที่การใช้งานของผมเลยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น Samsung จอพับเครื่องแรกที่ผมได้มาลองนะครับผมเพราะว่าตัว C Flip กับC Fold ตัวแรกเนี่ยผมไม่ได้นำมาลองนะผมแต่ว่าข้ามมาเป็น C Fold 3เลยทีเดียวนะผมก็สำหรับ C Fold 3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ปรับปรุงมาเยอะนะเพราะว่าตัวแรกที่ผมเคยลองเนี่ยตอนเวลาเราพับนะครับผมมันก็คือมันจะไม่มีแบบตรงกลางระหว่างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะผมมันก็จะเป็นแบบกลางปุ๊บแล้วก็พับก็คือปิดเลยแบบนี้นะครับผมมันไม่มีเป็นแบบระหว่างขั้นอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นผมมองโดยส่วนตัวว่ามันไม่เวิร์กมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยราคาที่ลดลงแล้วนะครับผมแล้วก็การที่เขาให้ประสบการณ์การใช้งานแบบนี้มาเป็นแบบตั้งบนโต๊ะวิดีโอคอลแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการใช้งานแบบเต็มจอเหมือนแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ใช้หน้าจอด้านหน้าเขาตรงนี้ก็ได้เช่นกันอะไรแบบนี้เนี่ยผมมองว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเวิร์กสำหรับการใช้งานในหลายรูปแบบนะครับผมทั้งการซูมวิดีโอคอลกันหรือว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์ Netflix YouTube ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างทำให้ดีขึ้นกว่าตัวรุ่นแรกมากๆนะครับผมทีนี้ข้อดีที่ผมเจอจากมันเนี่ยจากการใช้งานนะผมก็ต้องบอกว่ามันมีการใช้งานที่ทำได้ค่อนข้างหลากหลายนะผมเช่นสมมติว่าผมต้องการจะดู YouTube Facebookหรือว่าต้องการจะตอบอีเมลเนี่ยเวลาผมกางออกมาเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้สมมติว่าผมจะตอบเมลนะผมก็เข้าไปแบบนี้มันจะมีแถบด้านซ้ายด้านขวาเดี๋ยวขึ้น insert ให้ดูนะฮะมันจะมีแถบด้านซ้ายเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะใช้หัวข้ออะไรแบบนี้เนี่ยมันทำให้การกดต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายนะผมหรือว่าการดูคอนเทนต์บน Netflix YouTube เนี่ยเวลาเราต้องการที่จะซูมดูในระยะใกล้ๆเนี่ยตัวนี้มันก็ซูมแล้วมันจะเห็นได้ชัดกว่าเนื่องจากจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ระยะการซูมที่เข้าไปเยอะนะครับผมมันก็เป็นข้อดีที่เราได้ดูคอนเทนต์ใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงข้อเสียของการที่ว่ามันซูมเยอะเนี่ยก็คือขนาดของคอนเทนต์นะครับผมหรือว่าตัววิดีโอเนี่ยมันจะหายไปเยอะมากนะครับผมทำให้หลายๆครั้งที่ผมอยากจะได้อัตราส่วนภาพแบบเดิมเนี่ยหรือว่าใกล้เคียงเดิมเนี่ยผมมักจะมาดูจอที่เป็นจอด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบเวลาดูหนังดูอะไรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้อัตราส่วนใกล้เคียงเดิมนะเพราะว่าถ้าผมต้องการจะดูเต็มจอจากจอด้านในเนี่ยมันต้องซูมเข้าไปเยอะมากแล้วมันทำให้ซ้ายกับขวาเนี่ยหรือว่าบนกับล่างในบางทีเนี่ยหายไปเยอะมากๆนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในส่วนของจอที่มันเป็นจอแบบขนาดอัตราส่วนเท่านี้เนาะมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องของจอนะผมทีนี้ในการใช้งานเนี่ยถ้าให้ผมพูดว่ามันเวิร์กขนาดไหนในการที่จะแบบใช้ในชีวิตประจำวันในขั้นที่แบบว่าเอ้ยคุณจะต้องแบบมีเวลามานั่งกลางพับนะแล้วก็มีเวลามานั่งแบบหยิบแล้วก็ถ้าอยากใช้จอแบบครบๆเนี่ยคุณจะต้องกลางออกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่เป็นสายครีเอทีฟมีการวาดในส่วนของภาพมีการสเก็ตมีการเปิดโปรเจกต์ไฟล์ที่มันเป็นไฟล์CADต่างๆที่เป็นการดีไซน์ออกแบบเนี่ยแล้วเปิดให้ลูกค้าดูในจอใหญ่เนี่ยแบบนี้อาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะผมถ้าคุณวันไหนคุณไม่ได้ไปทำงานเนี่ยแล้วคุณพกไปใช้งานทั่วๆไปแบบไปเจอเพื่อนแฮงเอาท์มีตติ้งเนี่ยมันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างหนักเลยพอสมควรเนาะเวลาผมดูวิดีโอนานๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันหนักนะมันมีน้ำหนักที่เราจะต้องแบบคอยพยุงมันไว้นะอะไรแบบนี้เนี่ยการใช้งานนานๆหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันเลยค่อนข้างรู้สึกว่าลำบากในความแบบคล่องตัวต่างๆสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าคุณอยากจะได้เครื่องเดียวจบทำงานได้ด้วยแล้วก็มีการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยเนี่ยก็คุ้มอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณมองว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ต้องการเครื่องเดียวจบอะไรขนาดนี้คุณอาจจะมองเป็นโทรศัพท์1เครื่องแล้วก็แท็บเล็ต1เครื่องอาจจะ
ตอบโจทย์กว่านะครับผมแต่ว่าในส่วนของปากกาที่เขาบอกว่าสามารถใช้ได้ในรุ่นนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้นำปากกามาลองเนาะทาง Samsung ไม่ได้ส่งมาให้ผมลองนะครับผมก็ได้ลองแค่ตัวเครื่องธรรมดาเท่านั้นนะครับผมก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าอาจจะได้ลองแค่แบบบางฟังก์ชันไม่ได้ลองบางฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยการพับต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงการพับของมันนะครับผมมันก็เหมือนการพับแบบหนังสือเนาะมันใช้การพับแบบหนังสือนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยการพับเนี่ยมันจะมีความแบบหนืดๆแข็งๆกว่าตัว C Flip 3นะครับผมเพราะว่า C Flip 3อยู่ด้านหลังนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าC Flip 3เนี่ยมันจะมีความพับที่ค่อนข้างได้ง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งๆสักนิดนึงซึ่งใครที่เป็นคนที่จะแบบหยิบออกมาแล้วก็ต้องการจะใช้แบบจอเต็มของมันเลยเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อพิจารณาว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหยิบมาแล้วคุณจะเปิดได้ง่ายด้วยมือเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีเวลาที่จะหรือว่ามีเรียกว่าอะไรกิจกรรมที่มันจะต้องมีช่วงเวลาที่มันจะมีการเปิดได้นะผมแม้คุณก็จะใช้ได้แค่จอหน้าจอเดียวเพียงเท่านั้นเนาะก็ถ้าสรุปข้อดีง่ายๆทั้งหมดจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นถ้าในข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะใช้ในส่วนของการใช้งานแบบจอกว้างได้นะผมเหมาะกับการใช้งานแบบการทำงานแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันแบบเครื่องเดียวจบนะผมเวลาเรามี presentation หรือว่าต้องการจะเปิดไฟล์เป็นคนที่จะต้องอ่านเมลบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่จะต้องอยากดูคอนเทนต์จอใหญ่ๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบที่จะพกแบบสบายๆแบบไม่ค่อยเน้นแบบจอใหญ่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็คงไม่ใช่คำตอบของคุณอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจอพับเนี่ยความคงทนผมก็คงบอกไม่ได้ว่ามันจะทนถึงจุดไหนเนาะแต่ว่าก็มีการเทสในหลายๆคลิปของต่างประเทศว่ามันก็ค่อนข้างทนในประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าผมก็คงไม่ได้เทสจนมันพังเนาะแต่ว่าจากที่ผมเทสเกือบ2 อาทิตย์เนี่ยก็เปิดปิดมันอยู่ตลอดนั่นแหละครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาว่าเอ้ยจะต้องว่ามันจะหักหรือเปล่ามันจะแบบกลัวจอมีปัญหาหรือเปล่าตรงนั้นไม่ได้อยู่ในความคิดผมแล้วก็ความรู้สึกที่มันให้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่เอ้ยมันจะพังง่ายขนาดนั้นนะผมก็เรียกว่าค่อนข้างทนทานเลยทีเดียวในส่วนของจอนะผมข้อเสียเนี่ยถ้าให้ผมพูดข้อเสียของตัวนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักข้อแรกเลยนะผมน้ำหนักแน่นอนว่ามันหนักมากนะครับผมในส่วนของการใช้เวลานานๆในการถือเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีเวลาถือ2มือแบบนี้นะผมคุณจะรู้สึกหนักทันทีถ้าคุณใช้เป็นแบบมือเดียวแบบนี้ก็มันจะบาลานซ์น้ำหนักได้ค่อนข้างโอเคนะผมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพับแล้วก็ใช้บนจอแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยจอด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกหนักแน่นอนเพราะว่ามันพับแล้วก็เหมือนอยู่เป็นก้อนเดียวแล้วนะเรื่องแรกก็คือข้อเสียคือน้ำหนักแน่นอนนะผมข้อ2ก็คือในส่วนของการใช้งานที่เป็นในส่วนของกล้องนะครับผมถ้าคุณเน้นกล้องเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยก็ปรับปรุงขึ้นมาดีจริงนะครับผมแต่ว่าในส่วนของกล้องหลังเนี่ยถ้าคุณเน้นเป็นแบบภาพคมชัดในที่แสงน้อยไม่เอาน้อยเยอะต้องการดีเทลเนี่ย Galaxy S20 Ultra แบบนั้นอาจจะเหมาะกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าที่ผมเกือบจะลืมพูดไปแล้วนะครับผมก็คือกล้องหน้าเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซ่อนได้ไม่ค่อยเนียนนะครับผมต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้เนียนขนาดนั้นเนาะมันจะเห็นเป็นเม็ดพิกเซลเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดพิกเซลเห็นอยู่แบบมันรู้สึกรำคาญตาได้เลยนะผมก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการที่ Samsung จะซ่อนกล้องไปที่ใต้หน้าจอนะครับผมแต่ว่าถ้าเรารวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ถึงจุดที่ Samsungเอามาใส่มันก็อาจจะไม่ใช่จุดที่โอเคสักเท่าไหร่ถ้าจะนำมาใส่นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรใส่มาแล้วนะผมมองว่าถ้าซ่อนได้เนียนกว่านี้ไม่เห็นเป็นพิกเซลชัดขนาดนี้เนี่ยแล้วนำมาใส่เนี่ยมันน่าจะดูเป็นแบบระดับ high end flagship high class มากกว่านี้นะผมแทนที่จะใส่มาโดยที่ยังเห็นเป็นพิกเซลแบบนี้อยู่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของบั๊กนะครับผมอย่างแอป YouTube นะครับที่ไม่ว่าจะอัปเดตยังไงก็ไม่มีในส่วนของปุ่มดูวิดีโอแบบช็อตมาให้นะครับผมซึ่งก็เป็นจุดที่บางทีผมก็อยากดูวิดีโอแบบช็อตง่ายๆเนี่ยก็คือต้องไปเสิร์ชหาเอานะครับผมไม่มีคีย์ลัดหรือว่าไม่มีตัวปุ่มช็อตคัทให้เราสามารถกดไปดูวิดีโอแบบช็อตได้ทันทีนะครับผมก็
เป็นบั๊กที่ทาง Samsung น่าจะต้องไปทำงานร่วมกับทาง Google YouTube อีกทีว่าจะทำยังไงให้มันมีมาในตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของแอปอย่าง Facebook นะครับผมถ้าเราเปิดจากจอเล็กทางด้านนอกเนี่ยแอป Facebook จะเป็น Dark Mode ได้นะครับผมพอกลางจอก็ยังเป็น Dark Mode อยู่แต่ถ้าเราปิดในส่วนของแอป Facebook ไปนะครับผมแล้วก็เอามาเปิดใหม่ในขณะที่เป็นกลางจอใหญ่แล้วเนี่ยแอป Facebook จะไม่เป็น Dark Mode ให้เรานะครับผมหรือว่าจะไม่เป็นธีมมืดให้เรานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นบั๊กที่จะต้องรอทาง Facebook ทำงานร่วมกับ Samsung นะครับผมในการแก้ไขในส่วนนี้เนาะเพราะว่าพอเปิดจอใหญ่เนี่ยมันได้เป็นแบบโหมดปกติไม่ดาร์กโหมดออโต้ให้นะผมพับจอเล็กก็ไม่ยอมดาร์กโหมดให้ดีจะต้องเปิดจากตอนที่พับจอเล็กด้านนอกแล้วเปิดกลับมาเป็นจอใหญ่นะผมถึงจะเป็นดาร์กโหมดตลอดเวลาให้นะครับแล้วก็ห้ามปิดแอป Facebook ด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นโหมดปกติสีขาวโพลนแสบตาเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นบั๊กหลายๆอย่างที่ทาง Samsung เนี่ยก็ต้องไปร่วมแก้กับนักพัฒนาแอปกันต่อไปนะผมตรงนี้ก็คงเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นข้อพิจารณาสำหรับใครที่สนใจในตัว Fold 3นะครับผมก็ต้องบอกว่า Fold 3เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแบบแทบจะครึ่งๆเลยนะผมแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานแล้วก็ใช้แบบเน้นคุมนะผมใช้งานในการทำงานจริงจังด้วยแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยเนี่ยได้ทั้งการเสพคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มตาแล้วก็การทำงานแบบลงตัวคล่องตัวไม่ต้องพก2อุปกรณ์เนี่ยผมว่า Fold 3ค่อนข้างที่จะเหมาะและลงตัวมากๆนะผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบน้ำหนักเยอะๆแล้วก็ยังมองว่ากล้องใต้หน้าจอในส่วนของกล้องหน้าด้านในเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่ถ้าคุณไปดูตัวจริงแล้วในห้างนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เนี่ยผมก็แนะนำว่าอาจจะไปเล่นเป็นซีฟลิป3ก่อนน่าจะได้สนุกกับการที่เล่นจอพับมากกว่านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาสำหรับตัวผมที่ผมเจอนะผมก็ลองไปไกล่เกลี่ยหรือว่าไปลองพิจารณากันดูนะผมว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับคุณมากกว่าแล้วก็โฟร์3เนี่ยมันใช่สำหรับคุณในตอนนี้หรือยังนะครับผมก็สำหรับ Galaxy Z Fold 3จาก Samsung สำหรับเทคลับนาวของผมก็มีเท่านี้นะผมรอดูคลิป Z Flip 3แล้วก็ Z Flip กับ Z Fold ตัวไหนน่าซื้อกันหลังจากนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้เป็นแรงผลักดันให้ช่องเราไปได้ไกลยิ่งกว่านี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ